ถ้าเราเห็นความจริงอย่างหนึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ท่านเห็นภาพอย่างนี้นะครับมีเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเล่นขี่จักรยานอยู่นอกบ้านตลอดเวลาแม่ก็พยายามบอกว่าลูกมานี่มานั่งนี่มานั่งนี่นั่งในบ้านนี่ในบ้านสบายเย็นนี่มีขนมกินแต่สังเกตไหมว่าเด็กจะวิ่งออกไปข้างนอกเสมอเด็กไม่รู้สึกอย่างนั้นแม่ก็พยายามเรียกเข้ามาในบ้านวันนี้ถ้าอยู่ในบ้านให้50บาทนะถ้าอยู่2ชั่วโมงให้100บาทแม่พยายามให้อุบายทุกอย่างเด็กก็ยอมนั่งเพราะว่าอยากได้ตังค์จนกระทั่งอาจจะผ่านไปเป็นเดือนเห็นเด็กนั่งอยู่ในบ้านไม่ออกไปวิ่งเล่นแม่ก็เลยแปลกใจก็เลยถามอ้าววันนี้ไม่ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเหรอเด็กก็ตอบว่าอยู่ในบ้านสบายกว่าตั้งเยอะข้างนอกมันร้อนทำไมวันนี้ถึงพูดอย่างนี้เพราะเขาเริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านเขาเริ่มรู้จักในบ้านเขาเริ่มคุ้นเคยกันในบ้านเขารู้เองถ้าในบ้านมันดีจริงเขาจะรู้เองถ้าสมาธิเป็นความสุขจริงๆที่บอกว่าสุขยิ่งกว่าสมาธิไม่มีมันต้องพิสูจน์ได้เดี๋ยวอย่าเอาแต่พูดหลักสูตรนี้ผมถึงกล้าพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าท้าพิสูจน์ไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่จะคนรุ่นไหนก็ตามนะครับถ้าเราจะบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีทำให้เต็มที่ก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วถึงจะมีสิทธิ์พูดถ้าทำไม่เต็มที่อย่าพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาเราจะพิสูจน์ทำให้เต็มที่เลยดูซิคำของพระเจ้าจริงไหมพระพุทธเจ้าบอกแล้วถ้าน้อมเข้ามาเงี่ยสวดลงสดับสัจธรรมท้าพิสูจน์อยู่แล้วทนต่อการเพียรทนต่อการเพ่งพิสูจน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมาธิสงบจริงแล้วให้ความสุขได้จริงทำไมวันนี้ถึงยังไม่สงบผมอธิบายท่านฟังแล้วเพราะท่านปล่อยให้มันเคยคุ้นอยู่กับเหมือนเด็กเล่นนอกบ้านค่อยๆดึงเข้ามาสิแล้ววันหนึ่งท่านจะเริ่มเข้าใจเออใช่ความสุขจริงๆมันอยู่ตรงนี้นี่เรากำลังวิ่งออกไปหาอะไรเพื่อมาป้อนให้ใจสุขแต่เปล่าเลยยิ่งทำเท่าไหร่มันยิ่งร้อนขึ้นเท่านั้นยิ่งทำก็ยิ่งร้อนนั่นเหรอนึกว่าความสุขยิ่งทำกับยิ่งร้อนยิ่งทำกับยิ่งทุกข์แค่หยุดก็จบแล้วของจริงบางทีมันกลับข้างกันครับสัจธรรมกับโลกมันกลับข้างกัน